อันนี้เป็นเกมบาร์บ้าปิ่นนะคะโอ้ยวันนี้นะคะแม่ปูเป้กับน้องเชอร์จะมารีวิวมาม่าเผ็ดดีค่ะมาม่าเผ็ดสุดยอดนะคะสุดยอดของความเผ็ดนะอะไรนะซัมยองนี่นะคะของเกาหลีนะเป็นมาม่าเกาหลีที่เขาเผ็ดมากแล้วก็เห็นมีน้องอ่ะหลายคนมากเลยมาบอกแม่ว่าให้กินมาม่าเผ็ดแม่ก็เลยจะมากินมาม่าเผ็ดกันนะคะอันนี้เป็นเชือกเป็นเอาเชือกมันเป็นลาวๆนะคะอ้าวรีวิวอะไรลูกเป็ดมาจะรีวิวเป็ดอ้าวโอเคเชอร์แตมรีวิวมาม่าเป็ดแล้วกันนะแม่รีวิวมาม่าเผ็ดนี่นะคะเขาก็จะบอกเป็นรส hot chicken flavor ramen นะก็จะเป็นไก่เผ็ดนะคะรสไก่เผ็ดแม่จะไปทำมานะคะเดี๋ยวแม่ไปทำมาเลยนะมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ไปต้มเส้นมาแล้วในนี้นะเขาบอกว่าต้มเส้นเสร็จแล้วก็ให้เทน้ำออกไปนะคะเทน้ำออกไปให้เหลือไว้8ช้อนแม่ก็เหลือไว้8ช้อนตอนนี้น้ำมันซึมซับเข้าไปในเส้นแม่เรียบร้อยมันเยอะมากเลยค่ะห่อหนึ่งปกติห่อหนึ่งแม่ก็กินไม่หมดแล้วนะเนี่ยให้รสธรรมดาเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยซองแรกนะคะเท่าที่ดูคงเป็นสาหร่ายมาดูกันเลยโอ้มีสาหร่ายมีงาต่อไปนี้ก็คือซอสเผ็ดค่ะโอ้แม่บอกก่อนปกติอ่ะแม่เป็นคนกินเผ็ดน้อยมากนะคะน้อยมากๆอ่ะเลือกได้กินไม่เผ็ดนะน้ำสีดำนะคะออกดำแดงนะออกอุ้ยดำแดงสีเหมือนเครื่องต้มยำเลยอ่ะทำไงจะให้เจียวอะไรกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแต่ก็หอมแบบฉุนๆเผ็ดๆชิมไหมอ่ะเดาะชิมแค่ดมก็อร่อยแล้วใช่ไหมดมแล้วเผ็ดไหมมันดูหน้าตาไม่ค่อยคิดว่ามันจะเผ็ดนะแม่ยังไม่ค่อยน่ากลัวแต่แอบมีกลิ่นฉุนๆมาแล้วค่ะคือคุณพ่อเป็นคนกินเผ็ดมากนะคะแม่เป็นคนกินไม่เผ็ดจริงๆน่าจะให้พ่อมารีวิวเนี่ยแม่รีวิวจะตายคาชามหรือเปล่าชิมเลยนะเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดคือแม่เคยกินเผ็ดที่แบบแตะลิ้นมันจะยังไม่เผ็ดรอแป๊บนึงมันเผ็ดนี่กินแบบเผ็ดเลยอ่ะดูดิขึ้นตาเลยเดี๋ยวมันก็มันไม่เผ็ดโอ้ยจริงโอ้คือน้ำมูกอร่อยแต่มันมีรสหวานค่ะขอบคุณนะคะมันมีรสหวานค่ะสู้ได้ตรงที่มันมีหวานนี่แหละโหแม่ก็มาต้องหมดไหมคือ10 คำเนี่ยพ่อกินคือพ่อจริงๆพ่อ3 คำก็หมดแล้วนะคะมาเดี๋ยวแม่จะกินให้ดูคิดว่าได้อยู่นะดูว่าแค่ไหนไม่ได้นะถ้าไม่ได้นี่แม่วิ่งไปโรงพยาบาลก่อนนะคะแต่เป็นทำอะไรก็ตื่นใจตรงที่กลืนน้ำลายเยอะอร่อยเชอร์แตมชิมให้ดูตลกร้านนี้มันตลกมากคือเส้นมันเหนียวนุ่มอ่ะคือเส้นมาม่าเกาหลีเหนียวนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมเหนียวนุ่มแล้วออกหวานแม่ชอบหวานอร่อยนะทำไมตลกมันตลกกระบะแม่ทำไม ไม่ใช่ทำไมทำอย่างนี้อ่ะจะกินเหรอจะกินไหมกี่คำแล้วสองเฮ้ยกินได้กินได้สี่ที่ไม่ไหวนี่อาจจะไม่ไหวเพราะกินทำยังไงมันอะไรที่มันไม่เด็ดมันไม่เผ็ดก็เผ็ดน่ะแต่ก็เผ็ดได้ไม่เผ็ดจุดแรกจุดแต่จะกินโต๊ะจะแต่เตี้ยแบบเปล่าอ่ะไม่ใช่เป็นกินตาลเป็นกินตาลรู้จักเผ็ดมากเป็นเผ็ดสีดำแล้วเขาแบ่งกันแบบมันเผ็ดกินหมดได้กินหมดได้ไม่มีปัญหาจะบอกว่ากินตั้งนานแล้วนึกว่าใกล้หมดนะคะเหลือเท่าเดิมย้อนกินโอ้แรกๆมันยังโอเคนะปัญหาคือมันเยอะนี่แหละโอเคไปเลยไปจ้าหอเดียวนี่อิ่มทั้งวันน่ะผมว่าถ้าจะแข่งต้องรออีกวันต่อไปกินไม่ไหวแล้วชอบกันพูดไม่ออกจุกกระพงแม่เริ่มพูดไม่ออกแล้วลูกอยากได้น้ำหวานมากเลยไม่กินใจเย็นลูกเฮ้ยทำไมคนเกาหลีเขากินกันเยอะจังเลยพวกหมูพวกตับอะไรกินแต่ดีกว่าหวานเห็นแม่ว่าเดี๋ยวนี้แม่กินไม่เยอะนะคะทำสองคนเอามาเชื่อได้ป่ะลูกเชื่อได้กินหมดแล้วโอเคแล้วก็ทำเอาใช่หรอไม่ยังมันมีงานเนี่ยอร่อยนะสีเจ้าอีโอ้ยเชียร์แม่เหรอแม่ร้องไห้เลยลูกแม่ร้องไห้เลยลูกถามแม่เศร้าเลยเกิดมาไม่เคยเห็นตัวร้องไห้เลยโอ้ยมันเผ็ดอ่ะแรกๆยังชิวเลยอ่ะพอตอนนึกว่าแม่ซึ้งค่ะแม่ซึ้งลูกแม่ซึ้งซึ้งเลยอ่ะลูกไม่ใช่มันมีเกาหลีมันจะหมดแล้วแม่ซึ้งซึ้งมากค่ะเจ้าตามโอ้ยมึงกินหมดหรอจริงๆแล้ว10 คำแล้วนะเหลือไว้พ่อกินไหมแล้วก็เอาเบ็ดไปเอาเบ็ดไปต้องกินไปสักพักอะมันจะเผ็ดขึ้นแม่ก็ถือว่าแม่นะคะกินไปเศษ3/4ซองนะโหหนักหนาสาหัสจริงๆอะเสียงพ่อกินคือถ้ามันขนาดเท่ามาม่าบ้านเราอะแม่กินหมดไม่มีปัญหาเลยอะเสร็จเรียบร้อยนะคะหมดค่ะด้วยฝีมือแม่และคุณพ่อช่วยเล็กน้อยนะเผ็ดจริงจังมากเผ็ดกว่าที่คิดเผ็ดกว่าที่คิดหลังจากกินคำแรกด้วยซ้ำ โอ้หนักหนาสาหัสนะคะแต่ก็อร่อยดีอร่อยจริงๆคนกินเผ็ดได้ก็กินนะเดี๋ยวนะขอแม่ไปฟิตร่างกายและกระเพาะกันนะคุณพ่อท้าแข่งน้องๆก็แข่งกันดีไหมกินมุกอะไรน้องๆก็แข่งกันดีไหมคะลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะให้แม่ไปตัดสินใจนะ กลัวๆอยู่เหมือนกันแต่คุณพ่อนางมั่นใจมากนะคะนี่แม่เสียงเปลี่ยนจากตอนต้นคลิปเลยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะกับน้องชาแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย